แกทำไมถึงจับจ้วงอยู่ตลอดเวลานี่คนรับสถาบันพระมหากษัตริย์ทำแบบนี้เหรอครับโทษดีพฤติกรรมของคนรับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้เหรอครับพระมหากษัตริย์มาพูดจาแบบพฤติกรรมของคนรับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้เหรอครับทำแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหรอครับทำแบบนี้เป็นประโยชน์แล้วครับเป็นประโยชน์ไหมครับคุณมองมาฟังดูไหมครับฟังดูไหมครับฟังดูไหมครับฟังไหมฟังเคยฟังผมไหมไม่มีเหตุเคยฟังผมไหมครับผมฟังมาไม่รู้เคยฟังไหมครับเชิญครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาฟังเดี๋ยวเชิญเข้ามาฟังเชิญเข้ามาฟังทุกครั้งที่คุณพูดคุณไม่มีอะไรนอกจากไล่ถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสคุณฟังทุกคำไหมฟังทุกคำคุณต้องการให้คนไทยฆ่ากันตายเหมือนที่ปฏิวัติฝรั่งเศสหรอครับถึงจะพอใจคุณเชิญครับเชิญฟังเชิญฟังครับแล้วทุกวันนี้เชิญฟังครับเชิญฟังครับแบ่งกันเป็น2ฝ่ายเชิญฟังครับพวกนึงก็เรียกตัวเอง3นิ้ว3ขีดเชิญฟังครับ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 ผมถามคนฉลาดอย่างคุณน่ะมันออกมาฟังผมครับประเทศนี้มันแตกกันคุณน่ะมีลองมาฟังดูครับลองมาฟังที่จะทําให้คนในประเทศนี้ลองมาฟังดูครับ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 เชิญครับเชิญครับผมฟังทีไรคุณก็ไล่ปฏิวัติฝรั่งเศสเชิญครับเชิญคุณปิยบุตรผมเตือนคุณนะเชิญครับเชิญครับไอ้แกนำปฏิวัติฝรั่งเศสน่ะเชิญครับเชิญครับตายโหงทุกคนเชิญครับตายทุกคนเอาอย่างนี้นะครับลองมานั่งฟังดูคุณปิยบุตรครับครับผมเตือนคุณนะว่าการให้ข้อมูลทางวิชาการในฐานะที่คุณเป็นอาจารย์เนี่ยคุณต้องให้นักศึกษาเขาได้ฟังข้อมูลของคุณอีกครบด้านครับเชิญเชิญเชิญอย่างกรณีพวกคุณต่อต้านเผด็จการจอมพลสฤษดิ์เนี่ยคุณต้องไล่ที่ไปที่มาของจอมพลสฤษดิ์ว่าใครมันอยู่เบื้องหลังที่สั่งให้ฆ่าประชาชนก็คือ CIA คืออเมริกาเดี๋ยวอย่างนี้ครับแต่วันนี้พวกคุณกลับไปสนับสนุนให้อเมริกามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเนี่ยลองมานั่งฟังมันคืออะไรกันลองมานั่งฟังดูไหมฮะว่าวันนี้ผมจะฟังยังไงก็มาฟังงั้นนะเออไอ้นครับผมคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ผมเข้าใจอันนี้ทำแบบนี้นะทำแบบนี้ตอนนั้นพวกเราใจเย็นๆทำแบบนี้ไม่เป็นคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพฤติกรรมของคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้แหละครับจับช่วงสถาบันพระมหากษัตริย์พอแล้ว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 มึงจะต่อมึงจะฟ้องกูมึงรู้ว่าล่ะแลกกันบ่ล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วสันดานนี่เวลาเขามักเขาพูดไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีเหมือนกันถูกไหมผมเชิญให้มาฟังดูว่าไม่ผมหมายถึงว่าฟังดูว่าที่การชุมนุมที่ผ่านมามีการปราศัยที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายก้าวร้าวนี่เราก็ไม่ชอบเหมือนกันครับถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่แล้วผมพูดนะครับส่วนคุณนี่ยังไม่พูดผมพูดไหมครับแต่คุณสนับสนุนไงผมเสนอเรื่องอะไรครับเคยฟังไหมครับไม่คุณสนับสนุนว่าเรื่องอะไรการใช้คำหยาบคายเป็นวาทกรรมอย่างหนึ่งแค่นั้นเองผมเคยพูดประโยคนี้เหรอครับเวลากล่าวหามันอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นอย่าพูดครับไปตัวเองอยู่แล้วไปเปิดคลิปตัวเองดูหน่อยสิยพูดเชิญครับเชิญมาฟังด้วยกันครับคุณเคยพูดไหมทำแบบนี้ไม่เป็นคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่พฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมของคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้แหละพฤติกรรมของพวกคุณน่ะยิ่งกว่าพฤติกรรมคนรักสถาบันพอแล้วคุณเคยพูดว่ากษัตริย์เป็นคนละล่าดูตัวเองอยู่แล้วคุณพูดเองแล้วผมพูดจากอะไรครับผมพูดจากประวัติศาสตร์พอแล้วอาจารย์เข้าไปใจเย็นๆเราติดตามอาจารย์เราเข้าไปฟังเลยดีไหมแล้วก็ตั้งคำถามนะพอแล้วอาจารย์ไม่เคยพูดหยาบคายแต่สิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะมันล้างสมองเด็กถ้าพูดอย่างนี้ดูถูกนักศึกษาพูดล้างดูถูกนักศึกษาเยาวชนนะครับดูถูกนักศึกษาเยาวชนเกินไปเขาขาดประสบการณ์แต่เมื่อไหร่ที่เขาอายุ40ไม่ในฐานะที่คุณเป็นอาจารย์คุณต้องรับผิดชอบเขายังไม่รู้ถ้าวันนี้นักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนมันจะกลายเป็นการสร้างแล้ววิธีการที่จะคุยกับนักศึกษาเยาวชนให้เข้าใจเนี่ยใช้ท่าทีแบบที่พวกพี่ๆทำเนี่ยอันนี้ประโยชน์คนของพวกพี่ต้องยอมแล้วว่ามันมาแบบไม่ได้จัดตั้งกันเขาเติบโตบางคนก็คือเขาพูดออกจากหัวใจเขาไม่ใจกว้างคุยกับเขาเขาไม่ได้มีวาทกรรมที่สลับซับซ้อนเหมือนกับคุณไงเขาก็พูดออกมาคิดไงเขาพูดอย่างนั้นไม่เรื่องแบบแย่งนี้มันใช้พฤติกรรมมาจากใช้พฤติกรรมแบบมาจากอาจารย์ปิยบุตรและพวกก่อนนะใช้พฤติกรรมแบบนี้มีแต่ทำให้แตกว่าจาก้าวร้าวถอยเถื่อนนี่มันมาจากกลุ่มอย่างนั้นเหรอของอาจารย์ก่อนกลุ่มของอาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ก่อนลูกศิษย์ของท่านแล้วเหรอผมเคยพูดก้าวร้าวผมไม่ได้พูดคุณฟังให้รู้เรื่องสิคุณปิยบุตรผมบอกว่าเด็กวิธีคุยกับเยาวชนเนี่ยเนี่ยลองคิดดูสิครับถ้าพี่เห็นว่าเยาวชนทำไม่ถูกต้องถ้าความเห็นที่เป็นอย่างนั้นนะพี่ใช้วิธีแบบนี้แล้วเขาจะฟังพี่เหรอครับ
การฟังที่ถูกต้องต้องใจเย็นๆใช้วิธีมาชี้นิ้วด่าแบบนี้แล้วเยาวชนเขาฟังเหรอครับเดี๋ยวอาจารย์ครับเดี๋ยวสรุปว่าวันนี้อาจารย์มาให้วิชาการความรู้อันนี้ตกลงว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าฟังได้ไหมครับเชิญครับลองแต่ขอฟังอย่างสันตินะนี่พื้นที่แล้วสามารถตั้งคำถามได้ไหมตามสบายครับผมตามหลักวิชาการโอเคครับโอเคตรงนี้มันจะได้จบมันจะได้เข้าห้องประชุมได้ใช้พฤติกรรมแบบนี้นะพฤติกรรมอันนี้เราเป็นคนด้วยอารมณ์นะครับไม่มีขอย้ำพี่ขอย้ำไปชี้หน้าศาลไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่พฤติกรรมแบบนี้ฟังก่อนที่ต้องขึ้นชี้หน้าศาลล่ะทำไมคุณฟังก่อนครับไม่ว่าฝ่ายไหนก็ไม่ใช่ศาลไปซ้ำไปไม่ได้ยินแล้วสรุปก็คือคุณสถาบันทั้งครับไม่เดี๋ยวสรุปก็วันนี้เข้าฟังได้ใช่ไหมครับพี่ๆเข้ามาอันนั้นไม่ได้ยินตั้งคำถามได้โดยหลักประชาธิปไตยโอเคครับดังนั้นตรงนี้ไม่เถียงแต่จะโต้ย้งหรือสอบถามกันภายในอาคารไม่มีปัญหาครับเชิญครับในห้องของโอเคครับตรงนี้จบถ้าลองดูรายการโทรทัศน์ผมไปดีเบตกับคุณหมอตุลผมไม่ดีเบตกับเอาอย่างนี้ดีไหมครับผมพบอยากท้าคุณที่เวทีขอนแก่นกับอาจารย์อานนท์คุณพร้อมไหมคุณอานนท์เนี่ยขอให้มาเถอะครับโอเคเนาะอานนท์เนี่ยครั้งที่แล้วหนีผมนะคืออย่างนี้เวทีขอนแก่นเลยดีไหมเวทีขอนแก่นเลยเนาะนี่ไม่ใช่เรื่องการเอาชนะค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่เวทีขอนแก่นเนาะด้วยผลครับด้วยเหตุด้วยผลคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้มันจะไม่ได้คุยได้เพราะว่าอาจารย์อานนท์เป็นคนที่นี่ทำพฤติกรรมแบบนี้มันจะไม่มีทางคุยกันด้วยคุณเสียบทครับฟังผมก่อนพฤติกรรมแบบนี้แล้วเอาอย่างนี้กันแล้วพูดไปเรื่องพฤติกรรมแบบนี้คุณรับปากไหมรับปากกับอาจารย์อานนท์นะฟังครับฟังผมบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ที่คุณปิยบุตรกำลังพูดแฝงก็คือแบบนี้ได้เลยครับแฝงนะครับผมจะสรุปให้ฟังนะครับถ้าอยากจะคุยกับผมไม่ว่าฝ่ายไหนพูดหรือแสดงออกมันไม่ดีทั้งนั้นครับผมเคยเข้าไปคอมเมนต์ในเพจถ้าจะเป็นขอนแก่นเราก็อีสานเรคคอร์ดโดนด่าออกมาด้วยถ้อยคำหยาบคายทั้งสิ้นผมบอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันไม่ใช่ของคนผู้ที่ว่ามีความรู้เพราะฉะนั้นที่คุณพูดมาไม่ว่าฝ่ายไหนทำมันไม่ถูกต้องทั้งนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กทำจะบอกว่าเป็นเด็กเยาวชนแล้วอนุโลมพูดได้คำหยาบคายก็ไม่ถูกเหมือนกันใช่ไม่ใช่อันนี้เข้าอยู่แล้วไม่มีปัญหาเดี๋ยวคืนนี้นะเดี๋ยวจะให้เข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้นักศึกษาเข้าก่อนเพราะเป็นคลาสของนักศึกษานะครับเดี๋ยวขอพูดสักคำก่อนอาจารย์บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้อาจารย์กำลังเหมารวมทุกคนผมแน่รุ่นพ่อคุณแล้วฉันเองค่ะฉันคนเดียวแต่ฉันจะถามคุณว่าค่ะคุณเพนกวินคุณก็ต้องเมาแต่ว่าเป็นยังไม่เป็นยังที่เพนกวินเหรอคะค่ะคุณพิมพ์ยาล้มแบบนี้คุณก็ต้องเมาก็ได้ทุกคนปัญหาคือผมไม่สามารถไปควบคุมใครคนเดียวคือฉันค่ะไม่เป็นยังพี่ไม่เป็นยังถ้าคุณถึงมีอารมณ์อย่างนี้คุณก็ต้องไปว่ากับผมใดดอกว่ามันกำลังเย็นแล้วผมถึงพูดไม่เข้าใจว่ามันนั่นเป็นแบบใดหนักคุณพูดทำไมคุณไม่ชี้ใจเย็นๆก่อนก็ได้ผมเหมือนโดนคุณด่าอยู่ไม่เป็นไรเราจะมาเอาของเราถ้าคิดว่าเราเป็นคนทำขบวนเสียเราถามแค่ว่าเพียงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันคนอื่นด่าคุณอีกมั้ยแล้วพี่โคตรคนอื่นบ่ได้คุณอย่าเอาถ้าเรารักในหลวงจริงเราต้องถามหน่อยว่าไอ้เด็กที่มันไปสาดสีเทสีเขียนหนังสือด่าจาจ้วงไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์แต่ละที่คุณเคยตำหนิไหมผมเรียนพี่อย่างนี้นะครับผมไม่ต้องคุณเรียกพี่หรอกผมรุ่นพ่อผมเรียนคุณอย่างนี้นะครับผมสอนหนังสือมาหลายปีผมเข้าใจเยาวชนดีว่าเขามีความกระตือร้นในเรื่องอะไรอย่างไรแต่ถ้าใช้วิธีการทะเลาะวุ่นวายใส่กันแบบนี้เดี๋ยวฟังผมสิครับก่อนคุณมาฟังผมสิครับเดี๋ยวฟังอาจารย์ใช้ที่ก่อนของเด็กก่อนที่คุณจะมาเนี่ยเขาเดินกันมาเพื่อที่จะขอเข้าปรากฏว่ามีคนอ้างว่าเป็นคนจัดงานแสดงท่าทีนักเลงนะพูดจาคุณครูใหญ่โตบอกนี่คือพฤติกรรมดำคนจัดงานเหรอใจเย็นๆคุณยังไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่มันเริ่มต้นที่เขาจุดอารมณ์ขึ้นมาผมเรียนอย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าติดเอาคุยเรื่องเนื้อหาสาระนะถ้าติดตามที่ผมพูดทุกครั้งผมพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์
เพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์ให้อยู่กับประเทศไทยรักษาแบบไหนครับรักษาแบบสไตล์คุณลองฟังผมไม่จบเดี๋ยวญาติไม่ฟังให้จบสไตล์คุณมันไม่ใช่นะผมว่านะลองฟังผมไม่จบแล้วคนอยู่รอบข้างคุณน่ะเค้าปฏิรูปแบบไหนล่ะไม่ฟังเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้นักศึกษาเข้าก่อนนะครับเสร็จปุ๊บก็จะให้ประชาชนทั่วไปที่อยู่ข้างนอกเข้าตามคุณก็พูดอย่างนี้อ่ะคุณก็พูดซ้ำๆตั้งคำถามซ้ำๆแบบนี้ลองคุยกันนะครับคุยกับผมคุยกับคุณน่ะพูดปากหวานก้นเปรี้ยวพูดไม่จริงโอเคพี่ค่อยจะไม่เข้าไปข้างในนะครับโอเคคุณพูดไม่แจกพี่ใจคุณรู้เปล่าแต่พูดใจคุณไหมคุณไม่สลับซับซ้อนเดี๋ยวขอเชิญนะครับเดี๋ยวให้ลงเดี๋ยวให้นักศึกษาเข้าก่อนนะครับแล้วก็คนทั่วไปนะครับทำไมจะไม่รู้เรื่องล่ะเดี๋ยวโอเคครับพี่เดี๋ยวลองไปฟังกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เข้าแล้วจะมีช่วงให้ถามผมก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเชิญข้างในนะครับพี่เดี๋ยวเชิญข้างในเราจะมีช่วงให้ถามนะครับผมพ้องคุณนะแค่คุณจะไปเนี่ยเอาเรื่องเอาให้เต็มที่เลยเพียงแต่ว่าขอให้ตั้งคำถาม